个主要地动了，还是这个这个。我一。วันนี้มันก็ตบอย่างเดียวเลยวันแม่ก็เลือกนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเก็บที่เลยนะครับตอนแม่ลงด้วยว่าครับพี่หน้าโอ้โหโอเคจ้าถอยผมจ้าครับย่าย่าย่าครับอันนี้ครับขึ้นตรงนี้นะครับขออนุญาตครับส่งมีสัมภาษณ์แล้วมีสัมภาษณ์พี่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 เดี๋ยวพูดคุยกันอยากให้รัฐบาลใหม่ทำอะไรกับประชาชนเราแค่นี้เหรอขออีกก็ได้ครับด้วยพี่ต้องหัวหน่อยออยพี่ยูขอด้วยโอเคขอบคุณนะครับการเลือกตั้งก็เหมือนกันการมาทำตามความฝันของประชาชนนะครับก็เหมือนกับว่าฝันว่าเราอยากจะมีรัฐบาลที่ดีคนที่ดีมาปกป้องดูแลประเทศชาติมาช่วยพัฒนาก็คงเป็นสิ่งเดียวกันที่คนไทยทั้งประเทศก็ฝันเหมือนกันนะครับผม
ความรู้สึกตื่นเต้นดีใจไหมครับเพราะว่าครั้งนี้รอคอยมาหลายปีกว่าจะมาเลือกตั้งอีกทีนะครับผมก็ไม่ได้ส่วนตัวเองผมก็ในฐานะของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็มีหน้าที่อย่างอื่นต้องทำอยู่ด้วยแต่นี่เมื่อวันมันมาถึงวันเลือกตั้งเราก็ต้องมาใช้สิทธิ์ของเราจะพรรคไหนจะชอบชื่นชอบพรรคไหนชื่นชอบใครก็นั่นเป็นสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นอะไรประมาณถามว่าตื่นเต้นไหมผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมามากเท่าไหร่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูหลังจากที่การเลือกตั้งเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วพรรคไหนนะฮะบุคคลใดจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคไหนจะได้มาดูแลพรรคไหนจะเป็นฝ่ายค้านยังดูอีกทีหลังจากนั้นอ่ะค่อยรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่งั้นก็อาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันฝันอยากได้รัฐบาลแบบไหนครับฝันอยากได้รัฐบาลแบบไหนล่ะครับผมถ้าดารารัฐบาลได้ก็ดีนะฮะจะได้แบบว่ามีสีสันบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็พูดคำๆไม่เฉยไม่มีอะไรก็คงฝันเหมือนกันทุกคนนะครับก็อยากได้ให้อะไรที่มันแบบดีขึ้นนะครับดีอยู่แล้วก็อยากให้ดีขึ้นอีกครับผมอยากให้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่ะก็วันนี้เป็นวันเดียวนะครับที่ทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์เพราะจริงๆเราก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าการได้บางทีการที่เรารู้สึกว่าเลือกไปแล้วหรือว่าไม่มาก็คงไม่มีผลแตกต่างอะไรหรอกแต่ว่าผมว่าการที่เราได้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างประเทศชาติด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าผลอาจจะไม่ออกมาตามในสิ่งที่ใจเราหวังมากนักเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ออกมาใช้ตรงนี้เยอะๆนะครับผมมันก็เป็นเหมือนกันตามความฝันเหมือนกันนะครับผมครับพี่ยายครับนะก็อยากเล่นการเมืองมั้ยครับความคิดทุกครั้งคงเฉยๆครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมทําตรงนี้ก็ผมว่าก็น่าจะให้ความสุขคนได้เหมือนกันครับผมขอบคุณครับ